ข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่เตรียมย้ายไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติเริ่มมีการขยับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการจัดทำปฏิทินแจกจ่ายประชาชนเช่นกรณีของนายสายันยุติธรรมส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐที่ประกาศตัวชัดว่าพร้อมจะย้ายตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นครศรีสมัยหน้าก็ได้จัดทำปฏิทินที่เป็นรูปตัวเองคู่กับนายกพร้อมข้อความระบุว่าสวัสดีปีใหม่พ.ศ. 2566รวมไทยสร้างชาติผงาดบนเวทีโลกนอกจากนั้นยังมีการใส่โลโก้พรรครวมไทยสร้างชาติประกอบอีกด้วย